อันเนี้ยเป็นฟอนเทและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Kenshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมหน้าเว็บภาพเงากลางแสงวูบไหวซึ่งครั้งนี้จะเป็นวันที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้เองเนี่ยผมไปทำภารกิจเก็บพลังกายมาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในวันนี้คาดว่าน่าจะปลด2ด่านสุดท้ายได้นะฮะมาก่อนอื่นเรามาปลดด่านที่4กันก่อนนะครับเราก็จากการใช้พลังงานกายปลดออกไปนะครั้งนี้เป็นของฝั่งทางด้านซูเมรุมีน้องนกแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอินเตอร์แอคกับฝั่งของสถานที่ก่อนอันนี้มีอารานาร่าอยู่ข้างหลังใช่ไหมเขาบอกให้ซูมเข้าไปเยอะๆนะครับใช่ไหมเอ้าซูมไปเยอะเกินโอเคลองดิได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้นะครับมุมนี้โอเคโอ้มีคนทำอาหารให้กระรอกด้วยนะครับมาเป็นอารานาร่านะอุ๊ยไปมอนข้างล่างโอเคโอเคไปต่อครับไปต่อทีนี้เดี๋ยวไปต่อกันมีอะไรบ้างเนี่ยมีฟังกัสป่ะตรงกลางอันนี้กับชลูมบอมุมนี้กำลังดีโอเคงั้นถ่ายไปเลยนะครับเหมือนน้องหมูกำลังโดนล้อมอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็สแตมเปิลบีดนี่เรากดได้ใช่ไหมอุ้ยไปทำผลไม้หล่นใส่หัวเขาน้องนกข้างบนกดไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นดอกไม้อันนี้ป่ะที่ใช้อัพนาฮิดะเอามุมนี้เนาะโอเคลองดูโหภาพนี้มีแค่ดอกไม้เหรอก็ไม่เป็นไรนะโอเคถือว่าได้แหละนี้เราไปต่อกันนะกับตรงส่วนของด่านสุดท้ายอันเนี้ยเป็นฟอนเทนและอุ้ยข้างบนเป็นน้องเมลาซีนใช่ไหมที่น่าจะเป็นไกด์ให้เรานะครับแล้วก็มีปูด้วยไปมอนอยู่นี่อ่ะฮะกดตรงเรือได้ด้วยฮะโอเคน้องเขาจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมได้เริ่มที่ปูก่อนแล้วกันนะมีน้องปูซูมเข้าอีกหน่อยอ่ะเอาอีกนิดนึงใช่ไหมนี่ป่ะ Armor Crab เหรอดูแบบนึกถึงนั่นนะครับวอตปูในทีเซอร์เหมือนกันนะนี้อะไรเนี่ยมาน้ำใช่ไหมเขาชื่ออะไรอ่ะมุมนี้กำลังสวยเขาทำอะไรอยู่อ่ะ เหมือนแบบพ่นน้ำใส่กันวะ Bubble Seahorse ก็คือมาน้ำฟองน้ำประมาณนั้นไหม พอเป็นชื่อไทยแล้วแปลกๆนี่อะไรน้องอุ๋งมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยครับน้องอุ๋งมากำลังนอนเลยนะชิวเลยอุ๊ยขยับแล้วฮะหายไปเลยมีโน้ตเพลงออกมาด้วยแฮะโหเป็นน้องอุ๋งที่แบบน่ารักนะครับน่ารักกำลังนอนเลยไหนเอาภาพตอนนอนได้ไหมอะไรนะฮะปล่อยเขานอนไปแล้วกันเนาะเท่ากับว่าในวันนี้เนี่ยเก็บหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูอัลบั้มกันนะว่าทั้งหมดเนี้ยเราได้อะไรมาบ้างแล้วสำหรับวันแรกก็จะเป็นในส่วนของ3ภาพนี้นะเนี่ยครับมอนสเตอร์ชุดที่2ก็จะเป็นเลเยอร์ส่วนเมื่อวานนี้ผมปลดได้เป็นข้างของอินาซึมานะฮะวันนี้เป็นข้างของซูเมรุแล้วก็มีทางข้างของฟอนเทนประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลวันนี้เรารับได้ครบและก็จะรวมๆอย่างที่บอกไปตอนแรกๆนะครับอยู่ที่120ไพรโมเจมถ้าทำครบทั้งหมดเลยนะครับก็เดิมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend
เจอกันนะครับ